ฮอบบี้แบ๊สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอบบี้แบช่องที่ชมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือทินาสนใจที่ผมเล่นขค้นเล่นหรือใครๆก็เล่น วันนี้ดูดีดใช่ไหมอ่ามีของออกใหม่ที่ผมอยากประกอบมาส่งครับเป็นหุ่นจากซีรีส์ The w i t c h from Mercury หลายๆคนคงเดาถูกแล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรนั่นก็คือจันจันจันไฮเกตหนต่อ144 The w i t c h from Mercury กันดำชัวเชตเต้ครับ น้องออกมาแล้วจ้ากับชัวเชเต้นะครับเฮ้ยน้องเท่และหล่อมากนะเอออาวุธหน้ากล่องสวยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้อ่าอ่ะตัวนี้เนี่ยเขาเลือกแปะสติกเกอร์ที่เป็นสีดำ ครับแล้วก็คนขับนะฮะเป็นน้องราวด้าจ้าใจจริงอยากให้กูเอลขับนะฮะถ้ากูเอลขับเนี่ยชวาเชเต,เต้ก็บึ้มนะครับไม่ได้หายไปนะแต่บึ้มนะครับกูเอลขึ้นตัวไหนหุ่นตัวนั้นพังหมดนะฮะอ่านะครับน้องทำอะไรได้บ้างนี่เราก็จะเห็นนะครับว่าน้องมีแถบสีม่วงๆชมพูๆอ่ะตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะแกะ เขาให้เราเลือกแปะนะครับระหว่างแถบสีดำและแถบสีชมพูม่วงๆ่วงอันนี้นะครับก็ขั้นตอนการประกอบนะฮะของผมเนี่ยน่าจะเลือกแปะเป็นแถบสีม่วงๆวงอันนี้นะครับตัวดาบสามารถเล่นได้เหมือนในซีรีส์เลยนะครับที่ชอบก็คือเห็นไหมดาบอะ่ะมันเป็นแท่งพาร์ทใสทั้งอันเลยไว้แก้ตอนแรกนึกว่าต้องแปะสติกเกอร์ไม่นะ เขาให้มาเป็นพาสใสเลยนะครับนี่ตัวดาบก็เล่นได้แบบนี้เหมือนในซีรีส์เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีบอกนะว่าให้เราเลือกแปะสติกเกอร์แบบไหนแบบเป็นสีดำหรือแบบเป็นแถบสีชมพูม่วงม่วงอันนี้นะครับอ่าแต่โดยส่วนตัวผมจะเลือกแปะเป็นแบบนี้นะเป็นแถบสีชมพูม่วงๆ่วง,งนะครับนี่อ่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของน้องอโนชวาเชเดกเกอร์ไม่ใช่อย่างเล่นอยู่อีกนะของน้องชวาเชเตต,ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงปะไปเปิดกล่องกันเลครับเอาละครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูพลาสติกของตัวชวาเชเต,ตกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลย กดูกล่องดีกล่องมาแค่นี้ไงบางมากเทียบกับมือฉันดูสออิกล่องมานิสเดียวเองนะครับสำหรับสวาเชตเต้ชวาเชตเต,ต้ตัวนี้โอ้ลินเปีย้ยอ่ะมาเปิดกล่องกันเลยชิบชิบชิบ,ชบเปิดมาเจอดาเมจก่อนเลยจ้านั่นก็คือเจอสติกเกอร์นะครับน่าจะเป็นชุดแรกนะฮะดูเหมือนเยอะแต่มันไม่เยอะนะแกเพราะว่าเขาให้เราเลือกแปะ นะครับจะแปะเป็นแบบแถบสีดําแบบนี้หรือจะแปะเป็นแบบแถบสีชมพูม่วงอันนี้นะครับและตัวสติกเกอร์มีความบ๊อบแวบเหมือนกันนะแกดูสิเห็นไหมเออสวยนะสวยสวยสวยสยสยนะครับแผงด้านหลังตัวสติกเกอร์เป็นแผงฉีดสีสีนะครับก็จะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีดําและสีชมพูใสนะครับต้องขอบอกว่านี่ตัวสีชมพูใสที่เป็นดาบอันนี้คือสวย นะครับตอนแรกคิดว่าเป็นแปะสติ๊กเกอร์ไม่ใช่จ้ามาเป็นแบบชิ้นใสแบบนี้เลยจัดว่าดีงามมากๆเลยนะครับก็ในแผงชีสสีเนี่ยจากที่เห็นหลักๆก็จะเป็นหัวไหลเป็นส่วนหัวเป็นส่วนตัวนะครับนี่เห็นหัวปะเป็นวงๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวไหลนะฮะอ่า ด้านหลังนะครับเป็นแผงสีขาวนะครับอืมก็จะเป็นในส่วนของขาเป็นในส่วนของดาบนะครับตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลนะตัวงานไม่มีอันเดอร์เกตนะครับจากที่ส่องดูไม่มีอันเดอร์เกตนะครับแต่ตัวรันเนอร์กับตัวชิ้นงานเชื่อมกันบางจุดเชื่อมกันแบบบางๆนะครับง่ายต่อการตัดนะฮะก็ ทางที่ดีใช้ครีมคมๆคมคมไว้ดีกว่านะครับตัวงานจะได้ไม่ทิ้งรอยบาดเจ็บไว้เยอะนะครับมาถุงสุดท้ายนะครับนี่ถุงนี้ก็จะมีสติกเกอร์อีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะเห็นนะครับว่ามันดูเหมือนเยอะแต่จริงก็พูดอีกครั้งว่ามันไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันให้เราเลือกแปะเอานะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกเลยว่าจะแปะแบบไหนนะครับแผงตรงนี้เป็นแผงใส นะครับก็บางจุดที่แปะสติกเกอร์ก็จะมีตัวชิ้นส่วนใสครอบอีกทีหนึง่งอันนี้คือความดีงามเลยนะจัดว่าดีมากๆเลยนะครับแผงด้านหลังนะครับเป็นโครงด้านในเป็นข้อต่อของตัวชวาชเชตเต้น,นะครับนี่อ่ะเราก็จะแอบเห็นพาสมือนะครับให้มือกลางนิ้วมาข้างหนึ่งแล้วก็มือถืออาวุธมาคู่หนึ่งนะครับ ก็ต้องบอกว่าตัวชวาเชตเต้ตัวนี้ไม่มีจอยพีซีนิ่มๆนะครับไม่มีจอยพีซีนิ่มๆนะอ่ามาอาร์คเวิร์กหน้าเร่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะบอกว่าน้องทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วใครที่จะเอาไปเล่นกับฐานกันบิดนะฮะนี่ก็ใช้ทั้งหมด6อัน6แกนใช้ทั้งหมด6แกนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ นี่นะครับมานับแผงกันเถอะแผงเยอะซะด้วย1 2 3 4 4แผงจบปิ้งนะฮะซิเกอร์2ชุดนะครับขั้นตอนการประกอบนะครับเขาให้เราเริ่มประกอบจากหัวก่อนอ่ะฉันเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขามีบอกด้วยจ้าว่าขั้นตอนไหนใช้แผงอะไรบ้างเออเพิ่งสังเกตเห็นจริงๆนะเนี่ยอย่างหัวก็บอกว่าใช้แผง a แผง C แผงด ตัวใช้แผง A แผง C แผง D นะครับเพิ่งสังเกตเห็นจริงๆาตามนี้เลยนะครับเขาก็ให้ประกอบหัวมาตัวมาหัวไหล่มาแขนนะฮะมาขาขาเสร็จมากระโปรงกระโปรงเสร็จมาแพกหลังแพกหลังเสร็จมาดาบาจากนั้นก็เป็นอันจบปิงนะครับและในตัวของดาบนะฮะหรือการบิดของตัวชวาเชตเต้เนี่ย ก็เล่นพื้นฐานได้4แบบตามนี้เลยนี่อ่ะเล่นพื้นฐานได้4แบบตามนี้เลยนะครับแต่เอาจริงๆนะคือเราก็สามารถที่จะเล่นตามจินตนาการของเราเองได้ว่าจะเอาไปจุป๊บตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาแนะนำมาทั้งหมด4แบบนี้นะครับก็นะฮะ ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่แอบเป็นห่วงก็คือตัวที่เอาไว้เชื่อมกันบิดกับตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวล็อกนะฮะก็คือมันจะเป็นแกนแบบนี้แกนเล็กๆแบบนี้เองอ่ะเห็นป่ะระวังหายนะครับระวังหายนะก็นะครับชิ้นส่วนพวกนี้เก็บดีๆนะฮะอ่าเนี่ยมันก็จะเอาไว้เชื่อมกับเนี่ยตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวผมเรียกล่แล้วกันอ่าเอาไปเชื่อมกับตัวโล่นะครับ กับกันบิดนะฮะในรูปแบบต่างๆก็จะใช้แกนพวกนี้นะครับนี่อ่ะก็ระวังระวังหายละกันแกน D แกน F แกน G นะครับก็นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นชิ้นเล็กๆด้วยนะครับหมดแล้วมีทั้งหมดทั้งมวลแค่นี้เลยสำหรับชวาเชตเตตัวนี้นะครับคิดว่าน่าต่อไม่นานนะครับแป๊บๆก็เสร็จนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบชวาเชตเต้ตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวงานจะเป็นยังไงปะไปประกอบกันเลยครับตาแดดตาแดนแล้วผมก็ประกอบชวาเชตเต้เสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้ใช้เวลาต่อไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับต่อไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้สปีดบิวอะไรนะลุกไปกินน้ำบ้างดูทีวีบ้างดูข่าวบ้างทำนู่นนี่นั่นบ้างนะครับก็ใช้เวลากลมๆไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับขั้นตอนการประกอบไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับประกอบแป๊บๆก็เสร็จขั้นตอนการแปะสติกเกอร์นะครับ ไม่ยากเลยเออมันมีล่องมันมีล็อกของมันอยู่ก็แปะให้ลงล่องลง,ล,งล็อกนะครับและข้อดีของสติกเกอร์แปะผิดสามารถรอกใหม่ได้นะครับและสติกเกอร์ในส่วนของการบิดหรือตัวดาบดีสวยอย่างนี้เลยยกโป้งให้เลยนะครับตัวงานมีทิ้งรอยบาดเจ็บบ้างนะครับมีทิ้งรอยบาดเจ็บบ้างนะดังนั้นเวลาตัดนะครับโดยเฉพาะในส่วนสีดำก็ใช้ครีมคมๆหน่อยเก็บงานดีๆหน่อยนะครับ โดยรวมจุดที่ควรระวังก็ไม่มีนะเขาห่วงค่อนข้างแข็งนะครับแต่เวลาสะพายดาบน้องแอบยืนลำบากนิดนึงจัดสูนท่วงดีๆนะครับในส่วนที่ผมไม่ชอบเลยของน้องชวาเชเต้ตเก็คือเท้าเท้ามาแบบเนี้ยเออไม่รู้ว่าบางคนมองวัาเท่แต่ผมแบบดูมันแปลกแปล นะฮะอยากให้เท้ามาเป็นเต็มเต็มเท้ามาเป็นเหมือนกันดั้มตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้เท่น,นะครับในส่วนของจุดขยับขยับได้ดีครับแขนเอาเวอ,อาดาบอ,าออกก่อนนะดาบหนะักนะฮะแขนนะฮะงอได้ขนาดไหนอ,อ่าขางอได้ขนาดนี้นะฮะส่วนเท้าก็งอได้ขนาดนี้แล้วก็หันซ้ายหันขวาได้นะครับในส่วนของหลังเท้ามันสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้ นะสายขวาไม่เออมันแยกออกจากกันอย่างอิสระนะครับดังนั้นเวลาจัดท่ายืนก็ดูส่วนท่วงตรงซ้ายกับขวาให้ดีๆนะครับอ่าในส่วนของขาเป็นข้อต่อซีคลิปนะครับมีตัวล็อกอยู่ดังนั้นเวลาจะถอดขาออกอย่าลืมถอดตัวล็อกออกก่อนนะครับไม่งั้นขาหักแน่นวนนะครับในส่วนของตัวก็ ก้มได้เงยได้ในระดับหนึ่งก้มได้เงยในระดับหหัวหันซ้ายได้หันขวาได้ก้มได้เงยได้นะครับในส่วนของแพ็คหลังก็ยกขึ้นยกลงได้นะฮะแล้วก็รูข้างหลังเนี่ยเอาไว้เล่นกับกันบิดหรือดาบที่แตกชิ้นออกมานะครับก็ในส่วนของดาบเนี่ยมันสามารถที่จะแตกได้หลายรูปแบบนะครับก็นะฮะอยู่ที่เราจะเล่นอยู่ที่เราจะ เอามาประกอบเลยนะฮะจะประกอบแบบในทีวีซีรีส์ก็ได้นะครับหรือจะประกอบแบบตามจินตนาการของตัวเองก็ได้นะครับก็เดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะเอามาประกอบให้ดูแล้วกันในส่วนของดาบที่แตกออกจากกันนะฮะอ่านะลูกเล่นของดาบนะครับก็จะเล่นเหมือนในทีวีซีรีส์ก็ได้นะให้ดาบถือแบบนี้ก็ได้หรือจะให้มาถือเป็นปืนก็ได้แบบนี้ก็ได้ นะครับในส่วนของตัวดาบสามารถแตกออกจากกันได้นะฮะตึงแบบน,นี้แยกออกเป็นแบบนี้ได้นะแยกเป็นการบิดนะฮะชึบอ่ะกางออกมาแบบนี้ก็ได้นี่ตัวสติกเกอร์ตัวเนี้ยสวยแล้วก็ดีด้วยนะครับสามารถแปะพีสามารถลอกแปะใหม่ได้นะครับก็นะฮะ ในส่วนของดาบเนี่ยสามารถแตกเป็นการบิดแต่ละตัวแต่ละตัวได้แล้วนะครับแล้วก็แกนเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของดาบแบบนี้นะครับเราสามารถเอาพลาสต์ใส่เนี่ยมาใส่ชึบเป็นดาบเลเซอร์ได้นะฮะก็โอ้ยเสียวเสียเสียเสีย,สยมันค่อนข้างแน่นนะมันค่อนข้างแน่นก็ใส่ระวังระวงหน่อยแล้วกันนะครับเวลาใส่เข้าเวลาใส่ออกแน่ก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับสวยนะเท่นะ จัดว่าดีนะในส่วนของดาบนะครับอึ๊บอาออกก่อนนะฮะก็ดาบก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้สามารถแตกเป็นกันบิดได้นะครับชึบอ่ะประกอบไงประกอบแบบนี้อ่ะในส่วนของเนี่ยตัวเนี้ยตัวกันบิดตัวเนี้ยตัวโล่อันเนี้ยนะครับก็มันจะมีรูนะครับเวลาที่เราแตกดาบ มาฮะเป็นชิ้นๆเนี่ยเราสามารถที่จะมาจุ๊บตามรูได้นะฮะจะจุ๊บตามคู่มือหรือจะจุ๊บตามจินตนาการได้นะครับก็จะมีแกนที่เราช่วยเราจุ๊บนะฮะก็จะเป็นแกนพวกนี้นะครับมีแกนยาวแกนกลางแกนระดับกลางก็จะอยู่อันนี้นะฮะเอามาใช้อันนี้แล้วก็แกนสั้นนะครับก็จะอยู่ที่อันนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้แตะเอ้ยแต่ว่าตัดออกจากแผงนะครับ ระวังหายนะมันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับดังนั้นเก็บไว้ในกล่องดีๆนะครับอ่าแล้วเวลาเล่นนะฮะหยิบดีๆนะครับกระเด็นเข้าหลุมดำไปก็หากันมันเลยนะครับมันมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะระวังหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรวมดาบกลับเป็นรูปแบบเดิมก่อนนะตึงนะวิธีการรวมวิธีการแตกไม่ยากครับไม่ยากเลยนะฮะดูตามคู่มือดีๆได้เลยนะครับเรียบร้อย นี่าแล้วก็แกนตัวนี้นะครับเราสามารถที่เอามาจุ๊บด้านหลังคาริบานได้ไอ้คาริบานว่ะชวาชเชตเต้ได้นะฮะแต่แบบเนี้ยเห็นปะมันจะหนักนะก็ต้องจัดศูนย์ท่วงน้องดีๆนะครับในการยืนนะฮะอึบอ่ะยากเอาออก <laughs> ยากเอาออกนะฮะอ่าแล้วเขาให้อะไรเรามาอีกอีกอันนึงก็คือมือกลางนิ้วครับให้มือกลางนิ้วมาข้างหนึ่ง นะครับให้มือกลางนิ้วมาข้างหนึ่งนะแค่นั้นเลยหมดแล้วอ่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลของชวาชเชตเต้นะครับโดยรวมนะสวยนะครับสวยเนี่ยในส่วนของสติกเกอร์ทำออกมาได้ดีนะครับชอบตรงที่แปะสติกเกอร์แล้วเขามีชิ้นส่วนสายครอบมาอีกทีหนึ่งเห็นปะเฮ้ยสวยนะแกเอออ่ะน้าน้องก็เท่นี่น้าน้องก็เท่ นะครับไม่รู้ทำไมฉันเห็นตัวชวาเชตเต้แล้วฉันนึกถึงโนเนมกันดัมแอทเทรนโนเนมในบิวนะครับในการดัมบิวนะเออไม่รู้ทำไมฉันคิดถึงตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับก็คร่าวๆกลมๆรวมๆของชวาเชตเต้ตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับ เป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวในซีรีส์ The w i t f h from Mercury ที่ไม่ควรพลาดนะครับเอาจริงๆนะใครที่เป็นสายโมเนี่ยเอาพวกกันบิดของแต่และตัวเนี่ยมารวมๆๆกันก็เท่นะแกอ่ะก็อยู่ที่แต่ละคนจะเอาไปโมอยู่ที่แต่ละคนจะเอาไปเล่นนะครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมไปจับชวาเชตเต้ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องแอคชั่นอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับ่ะไปดูกันเลยครับ กันบ้างครับกับงานไฮเกตหนต่อ144 The w i t บสี่เดอะวิดฟรอมเมอรกันดำชวาเชตเตตัวนี่สำหรับผมปกปโปง,ปง,ปงให้เลยนะครับขอตัดคะแนนตรงเท้านิดนึงไม่ค่อยชอบเท้าแบบนี้เท่าไหร่นะครับโดยรวมออกมาดีครับ ออกมาดีออกมาสวยออกมาเท่เลยนะโดยเฉพาะการบิดด้านหลังนะครับเราสามารถเล่นได้หลากหลายแล้วแต่เราจะเล่นแล้วแต่เราจะจินตนาการเลยนะครับหรือจะเล่นตามคู่มือก็ได้นะครับในคู่มือก็จะมีวิธีเล่นหลักๆอยู่4วิธี5วิธีรวมดาบนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวในซีรีส์ The w i t c h อ r Merc ร์คิที่ไม่ควรพลาดนะครา ก็ไม่รู้เพืเ่อนๆคิดยังไงนะแต่สำหรับผมโอเคเลยนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ต่อชวาเชเต้แล้วอ่ามาเมาส์มอยหอยสังกระมังมอกันได้นะครับหรือใครกำลังดูดูอยู่ก็มาพูดคุยด้วยกันได้นะครับวันนี้ฮอปปี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกัน ฝากกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะช่องนี้เป็นช่องที่ไรไม่เป็นเวลาครับบางครั้งก็อัพคลิปไม่เป็นเวลาจ้านะครับและที่สำคัญช่วยการกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ชั้นหน่อยนะอ่ะรักฮองบี่แบร์ชอบฮองบี่แบร์กดไลค์ฮองบี่แบร์หน่อยนะมวยมวยปิวปิว กลายเป็นท่าประจําโดยสมบูรณ์ไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยมานะักตรงนี้นะบอกเลยว่าตัวนี้รีบทํามากๆนะครับก็ปุ๊บปิ๊บปั๊บปุ๊บนะฮะก็โดยรวมไม่พูดเยอะนะฮะใครที่พีไว้ก็โชคดีครับส่วนใครที่ไม่ได้พีก็รีบหน่อยนะเออบางร้านเหลือไม่เยอะนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้ละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะครับไปและจ้าเนยบ๊ายามัมมัมแกฉันมาแอบ,บนั่งคิดลเล่นๆนะถ้ากูเอลขับเนี่ยมันต้องระเบิดว่ะไม่แขนขาดขาขาดหรือไม่ก็ตัวหุ่นระเบิดตุ้มไปเลยแน่ๆเลยอะ่ะนี่โชคดีนะเป็นลาวด้าขับนะ เลยเลย,ยังได้อยู่ถึงตอนสุดท้ายถ้ากูเอลขับเนี่ยคงระเบิดตุ้มตั้งแต่ตอนที่นาง,นางขึ้นขี่ละ <laughs> ยอกบูบี้กูเอลว่าเออตามนั้นครับแต่ตัวนี้จัดว่าดีนะห้ามพลาดนะครับไปละบยบาย